ขณะนี้คุณกำลังติดตามรัะฟังโซนหนังสือสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโซนหนังสือครับอยู่กับโอก,กัมปนาถพจิตขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับรวมไปถึงขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมพูดคุยและก็คอมเมนต์ฝากกับทางเราไว้ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณทุกคําชื่นชมทุกคาแนะนําติชมด้วยจะนํามาพัฒนาแล้วก็ จะพยายามพัฒนาตนเองแล้วก็นําเรื่องราวดีๆนํามาฝากท่านผู้ฟังกันอยู่เรื่อยๆก็แล้วกันนะครับมีท่านหนึ่งบอกว่าจะติดตามรับฟังในทุกคลิปเลยไอ้หัวนี้ดีต่อใจมากเลยนะขอบคุณมากเลยจริงๆที่ติดตามกันนะครับแล้วก็ความตั้งใจของผมในการที่จะทําช่องนี้ขึ้นมานะครับก็อยากที่จะนําเสนอเรื่องราวดีๆเป็นกําลังใจให้แก่กันและกันรวมไปถึงจะได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางสําหรับผู้ที่พิการทางสายตานะครับก็จะได้เข้ามารับฟังเรื่องราวต่างๆ ที่นำมาฝากด้วยนั่นเองยังไงก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ส่งต่อมาถึงกับโอแล้วก็ทางรายการของเรานะครับวันนี้อาจจะมาดึกสักนิดหนึ่งนะฮะเพิ่งเลิกงานก็มานำเรื่องด,ดีดี<ๆ>เช่นเคยเอามาฝากกับท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปนอนนั่นเองนะครับวันนี้ยิบยกเองหนึ่งเรื่องหนังสือดีๆครับของท่านดรนภดลร่มโพครับท่านเป็นทั้งอาจารย์แล้วก็นักเขียนด้วยแล้วเป็นเจ้าของเพจนภดลสตอรี่นะครับ ขอบคุณบล็อกดิตเช่นเคยนะครับอยากสรุปให้วันนี้ก็นำหนังสือดีๆหนังสือที่มีชื่อว่าความสุขปัจจุบันสุทธิครับอยากจะให้ทุกท่านนั้นมีความสุขโอก็เลยเอาเรื่องราวตรงนี้เอามาฝากท่านู้ฟังด้วยนั่นเองนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสุขครับการหาชีวิตที่ใช่แล้วก็การทำงานให้ productive การใช้ชีวิตกับครอบครัวให้อย่างมีความสุขนะครับมาติดตามกันเลยนะครับ ความสุขปัจจุบันสุทธิเรื่องนี้เป็นชื่อหนังสือนะครับซึ่งท่านอาจารย์รนภดลก็อยากจะให้ทำนั่นก็คือการมีความสุขอยู่กับปัจจุบันนั่นเองครับเพราะว่าเรื่องของเวลากับความสุขนั้นอาจจะไม่อาจจะมีค่าไม่เท่ากันก็คล้ายๆกับเรื่องของการเงินนะครับเรื่องของ time value of money หรือว่าเงินในแต่ละเวลามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์บอกว่าความสุขก็เช่นกันควรที่จะมีความสุขกับปัจจุบันนะครับ ทำได้โดยทาให้ความทุกข์นั้นมีน้อยที่สุดนะครับอะไรที่จะทําให้เรานั้นเกิดความทุกข์ก็ลดสิ่งหรือลดพฤติกรรมนั้นลงนะครับถัดไปครับตั้งเป้าให้เห็นความสุขมากๆนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างการออกกําลังกายอาจจะไม่เห็นผลทันทีแต่ถ้าหากว่าเราออกกําลังกายแล้วมันดีนะฮะมันดีต่อเราในอนาคตมันดีต่อสุขภาพร่างกายมันก็สามารถช่วยได้นะครับตั้งเป้าความสุขไว้เยอะๆไว้มากมาก แล้วก็อย่าพึ่งท้อนะฮะบางความสุขบางอย่างอาจจะต้องใช้เวลาต้องใช้ความพยายามใช้ความอดทนก็อย่าพึง่งท้อแล้วก็สู้ๆต่อไปนะครับโอ้ก็ขอเป็นกําลังใจให้ด้วยหนึ่งในนั้นนะฮะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านผู้ฟังกําลังตั้งใจทําอยู่ความสุขที่กําลังจะมาถึงอาจจะต้องใช้เวลาสักน,นิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานเรื่องของธุรกิจเรื่องของการเรียนก็ดีโอ้ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท่านด้วยกันแล้วกันขอให้ความสุขนั้นมาถึงดังที่ท่านตั้งมุ่งหวังเอาไว้ alies. นั่นเองนะครับไปครับ วิธีหาคำตอบว่าเราควรทำสิ่งนั้นหรือไม่แบ่งออกเป็นผลบวกที่จะได้กับผลลบที่อาจจะเกิดขึ้นทางท่านอาจารย์นะฮะได้แบ่งออกเป็นสีสถานการณ์ด้วยกันสถานการณ์แรกก็คือถ้าเกิดว่าเราลองพิจารณาแล้วนะครับอาจจะผลออกมาคาดว่านะฮะคาดว่าอาจจะเป็นบวกมากแล้วก็ลบน้อยเนะี่ยขอให้ท่านทำไปเถอะนะครับ ไม่เวิร์กเลิกไปนะฮะอย่างเช่นการออกกําลังกายการอ่านหนังสือหรือว่าอื่นๆถ้าท่านลองพิจารณาดูแล้วคิดว่าผลบวกจะเกิดขึ้นมากกว่าตัวท่านเนี่ยก็ลองทําไปเถอะนะฮะถัดไปนะครับลองพิจารณาดูแล้วปรากฏว่าน่าจะมีผลบวกน้อยแล้วก็มีผลลบกับตัวท่านมากเนี่ยนะครับก็อย่าไปทําเลยดีกว่าได้ไม่คุ้มเสียนะครับทานอาจารย์แนะนําวาอย่างนั้นถัดไปนะครับ ลองประเมินดูแล้วบวกอาจจะมากแล้วก็ลบมากด้วยอาจจะลองทำเล็กๆน้อยๆไปก่อนอย่างเช่นการทำธุรกิจนะฮะลองทำเล็กๆไปก่อนไม่ต้องใหญ่อันนี้ลองพิจารณาดูว่าถัดไปครับบวกน้อยแล้วก็ลบน้อยอันนี้ไม่ต้องโฟกัสนะครับเพราะว่าไม่มีค่ามากขนาดนั้นยังไงท่านผู้ฟังก็ลองนำไปพิจารณาแล้วก็ลองดูเปรียบเทียบกับสถานการณ์เปรียบเทียบกับาการประเมินที่ท่านผู้ฟังได้ลองประเมินดูก็แล้วกันนะครับ ถัดไปนะครับท่านอาจารย์บอกว่าถ้าตัวเราในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยมาคุยกับเราเนี่ยในตอนนี้นะครับเป็นการสะท้อนการกระทํากับเราหรือความเชื่อของเราในอนาคตครับว่าถ้าเกิดว่าเราทําอะไรไปแล้วตอนนี้เนี่ยคนที่เป็นตัวเราเองที่อยู่ในอนาคตอีก5ปีเนี่ยถ้าได้มาเจอกันเนี่ยเขาจะคุยกับเราอย่างไงนะจะชื่นชมหรือเอ๊ะรือว่าจะด่าเรานะครับไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับขอเพียงให้ทําตอนนี้ให้ดีที่สุด เผื่อว่าอีก5ปีข้างหน้านะฮะตัวเราเองในอนาคตเนี่ยจะมาบอกเราบอกว่าเราขอบใจเธอมากจริงๆนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับหัวข้อถัดไปครับในการหาความสุขอีกหนึ่งวิธีก็คือทําอย่างไรไม่ให้เรานั้นลมเลิกโดยการพยายามทําสิ่งนั้นให้เป็นนิสัยเหมือนกับการแปลงฟันครับเพราะว่าถ้าเป็นนิสัยเราเนี่ยเราจะทําได้โดยไม่รู้สึกยากลําบากมองสิ่งที่เราทํา หรือว่าอุปสรรคที่เราเจอ,อนั้นเป็นความท้าทายนะครับทำไปเถอะทาไปเรื่อยๆตอนสร้างมันอาจจะเหนื่อยนะครับแต่เพราะว่าสร้างเสร็จอย่างเช่นพอสร้างบ้านเสร็จแล้วเนี่ยขณะที่เราอยู่กับมันเราก็จะอยู่กับมันได้อีกนานแสนานานไปเลยนะครับหัวข้อถัดไปครับยิ่งล้มเหลวยิ่งสําเร็จครับ พรสวรรค์เป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แต่เราควบคุมพรแสวงได้นะครับทําให้มากกว่าคนอื่นถามว่ามันช่วยอย่างไรได้บ้างนะเมือ่อคํานวณอัตราความสําเร็จเราอาจจะเขียนบทความสัก10บทความอาจจะมีคนชอบบทความของเราสักหนึ่งคนนะฮะถ้าหากอยากจะให้คนชอบสัก10บทความเนี่ยเราก็อาจจะทําสักร้อยอย่างนั้นเป็นต้นนะครับยิ่งทําเยอะยิ่งทําจนเคยชินยิ่งทํามากๆก็จะยิ่งเก่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ก็ อย่างแนะนําอยู่นะฮะบอกว่าถ้าอยากสําเร็จมากๆไม่ต้องกลัวความล้มเหลวอะไรครับยิ่งล้มเหลวเยอะๆเนี่ยเราจะได้เรียนรู้มันแล้วก็จะนําไปสู่ความสําเร็จของเราได้ในอนาคตออโอเองขอยกตัวอย่างนักบาสกันแล้วกันโอก็ชอบเล่นบาสนะครับหลายๆท่านอาจจะคเคยได้ยินใช่ไหมครับไมเคิลจอแดนนะฮะไม่ว่าจะเป็นตีเฟนเคอร์รีนะครับนักกีฬาอีกหลายๆท่านก็แล้วแต่ที่ท่านชื่นชอบล้วนแล้วแต่ล้มเหลวมาก่อนล้วนแล้วแต่ อาจจะเป็นคนที่ยังไม่ได้รับการเลือกในขณะนั้นแต่เขายังคงพยายามฝึกฝนยังพยายามเล่นยังพยายามที่จะทําต่อไปนะฮะจนเห็นไหมฮะเขาประสบความสําเร็จอย่างมากมายเลยไมค์คอนจอแดนก็เป็นนักบาสท,ที่สร้างตํานานหลายตํานานเลยนะครับเป็นนักบาสท,ที่ประสบความสําเร็จอย่างมากไม่ว่าจะเป็นสตีเฟนเคอร์รี่ก็เช่นกันนะครับนักบาสท,ที่ชุดสามเต็มมากที่สุดเนี่ยนะครับ ว่าเขาจะชุดลงนะฮะเขาชุดไม่ลงมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนไม่รู้กี่พันกี่หมื่นลูกนะครับเพราะฉะนั้นความล้มเหลวนะฮะมันก็จะเป็นบันไดของเราที่จะพาเรานั้นไปสู่ความสําเร็จต่อไปนอ,นนอนาคตสู้ๆนะครับทุกคนครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆท่านอย่ากลัวความล้มเหลวครับสักวันหนึ่งท่านจะต้องสําเร็จในอนาคตอย่างแน่นอนครับ และอีกหนึ่งหัวข้อในช่วงท้ายนี้ที่จะนามาฝากท่านผู้ฟังกันก็แล้วกันนะครับทางท่านอาจารย์บอกไว้ว่าแปดบทเรียนของชีวิตที่ผ่านมาครับข้อแรกก็คือสิ่งเล็กๆที่ทําอยู่ทุกวันจะส่งผลในอนาคตการที่ทําสิ่งเล็กๆอย่างสม่ำเสมอจะส่งผลดีต,ต่อเราในอนาคตยอย่างมหาศาลจริงๆเลยนะครับข้อถัดไปครับอย่าลังเลที่จะทําอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทําหากมันตอบโจทย์ชีวิตท่านครับตรงกับความต้องการของเราและตรงกับความต้องการของเราเนี่ยครับก็ลองที่จะทําในสิ่งใหม่ๆนั้นดูครับ ข้อถัดไปครับไม่อยากหลงทางให้ตั้งเป้าหมายชีวิตถัดไปนะฮะข้อที่4เพื่อบรรลุเป้าหมายให้ไปต่อทันทีเพื่อพัฒนาตนเองต่อไปเพื่อที่เราจะได้พัฒนาต่อโดยไม่หยุดครับข้อต่อไปนะครับอะไรที่ไม่ใช่ให้เลิกหรือให้ลดนะครับหากเลิกไม่ได้ก็ให้ลดลงให้น้อยที่สุดเพื่อตอบโจทย์ของตัวเราครับข้อถัดไปครับใช้ชีวิตให้เรียบง่ายที่สุดครับข้อที่7ครับอยากทําอะไรให้เริ่มทําทันทีครับแล้วก็ทั้งนี้ต้องไม่เดือดร้อนกับคนอื่นด้วยนะครับ และข้อที่8ครับเราไม่เคยยุ่งเกินไปที่จะทําในสิ่งที่เรารักเพราะถ้าเรารักมันมากพอเนะครับเราจะไม่มีทางบอกว่าสิ่งนั้นจะทําให้เรายุ่งเกินไปนั่นเองครับนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆครับวันนี้ที่นํามาฝากท่านผู้ฟังกันเพราะอยากจะเห็นท่านผู้ฟังนั้นมีความสุขไปด้วยกันนั่นเองขอบคุณหนังสือเล่มนี้ครับท่านที่สนใจลองไปหาอ่านเพิ่มเติมได้นะฮะเขียนโดยท่านดรนภดลร่มโพครับท่านเป็นอาจารย์แล้วก็นักเขียนด้วยแล้วก็รวมไปถึงเพจนภดลสตอรี่นะครับ หนังสือที่มีชื่อว่าความสุขปัจจุบันสุธิขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังครับแล้วพบกับโอใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังโซนหนังสือครับ